ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์นิสัทอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่บริเวณตลาดสดสำเภาทองครับคุณผู้ชมโอ้โหที่นี่ตลาดใหญ่โตมากคุณผู้ชมมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็อาหารปรุงสำเร็จหลากหลายชนิดให้พวกเราได้เลือกกันที่สำคัญต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าที่เนี่ยก็มีร้านข้าวแกงปักใต้เจ้าเด็ดที่เปิดมานานกว่า40ปีรสชาติจะเด็ดขนาดไหนคุณผู้ชมเราต้องไปชิมกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่ร้านข้าวแกงพี่หลวงร้านข้าวแกงปักใต้ที่อยู่ในตลาดสำเภาทองนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกที่นี่มีเมนูให้เลือกมากมายทีเดียวนะครับหน้าตาสีสันอาหารจัดจ้านน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมครับบรรยากาศร้านนะก็โล่งสบายเราได้เวลาไปชิมกันแล้วล่ะครับพี่หลวงช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้หน่อยสิเออแกงกุ้งหนอตรงนี่นะครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนหนอตรงจะเยอะแล้วก็เอาไปดองอะไรไม่หมดก็เลยเอามาทําเป็นแกงสดได้และแกงกุ้งหนอกุ้งเนี่ยคนทุกคนกินคนจีนคนไทยคนแก่กินได้หมดมันเป็นอาหารสากลและที่ทําการที่ร้านใช้กะทิอัมพวา 100% เป็นเคล็ดลับเมนูเน็ตขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองโอ้โหต้องขอชิมแล้วนะพี่หลวงเชิญเลยครับเชิญครับอร่อยครบรสคุณผู้ชมรสชาติเข้มข้นแบบฉบับแกงใต้จริงๆเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองครับคุณผู้ชมนี่ขนาดคนใต้ยังมั่นใจใช้อัมพวาเลยนะเราต้องลองแล้วล่ะนี่คุณมาทานข้าวแกงร้านนี้บ่อยเหรอมาทานเกือบทุกวันเลยค่ะหรอใช่ค่ะทำไมคุณมาติดใจอะไรร้านนี้ครับรสชาติอร่อยค่ะราคาไม่แพงนี่เลยค่ะวันนี้มาเจอเมนูเด็ดเลยค่ะเมนูโปรดแกงคั่วกุ้งใส่หน่อไม้ไผ่ตงค่ะเหรอคะแน่แหละคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาใส่ใจส่วนผสมวัตถุดิบที่นี่เขาคุณภาพดีลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลวงนะครับที่ใจดีมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์แล้วก็บอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีมากคุณผู้ชมแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยครับพี่หลวงรับเลยครับและสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรายังมีเมนูเด็ดๆที่อาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ